ซึ่งตอนนี้ยังคงพบว่าทางด้านของยูเครนนั้นยังคงมีการส่งกําลังเข้าไปบุกเข้าไปนะครับในพื้นที่ภูมิภาคเคิร์และปรากฏว่ายังมีการทำลายสะพันแห่งที่2ออีกด้วยครับ ผู้บัญชาการกองทัพอากาศยูเครนเปิดเผยว่าตอนนี้พวกเขาโจมตีอากาศอย่างแม่นยำและทำลายสะพานข้ามแม่น้ำเซมในแคว้นเคิร์ดได้เป็นแห่งที่สองโดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะตัดขีดความสามารถทางด้านการทหารของรัสเซียทั้งนี้ปรากฏว่าเมื่อสองวันก่อนยูเครนนั้นเพิ่งที่จะทำลายสะพานข้ามแม่น้ำเซมอีกแห่งหนึ่งโดยกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียออกมากล่าวหายูเครนว่าได้มีการใช้ขีปนาวุธที่ได้จากตะวันตก ซึ่งน่าจะเป็นมิสไซล์ไฮมาสของสหรัฐในการโจมตีดังกล่าวครับด้านองค์กรสังเกตการของอยูเครนระบุคาว่าฐานของกรุงเคียฟรุกคืบชิงดินแดนในแคว้นเคิร์สได้เพิ่มขึ้นอีกนะคะนอกจากนีฐานของอยูเครยนยังได้ยึดเมืองซุสซาซึ่งห่างจากชายแดนไปไม่กี่กิโลเมตรหลังจากที่เริ่มบุกโจมตีไม่นานและตั้งสำนักงานบัญชาการฐานขึ้นที่นั่นขณะที่ฝ่ายรัสเซีย ต่างเร่งระดมกำลังพลเพื่อที่จะย,ยึดดินแดนคืนค่ะทางด้านของกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของรัสเซียเปิดเผยว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีประชาชนมากกว่า3,000คนที่ต้องอพยพออกจากบริเวณชายแดนในแคว้นเคิร์สซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนยูเครนทางการรัสเซียจัดเตรียมที่พักพิงเอาไว้ทั่ว24แคว้นของรัสเซียที่สามารถจะรองรับประชาชนได้ประมาณหมื่นคน ส่วนทางด้านของทางการท้องถิ่นแควนเคิร์ตเปิดเผยว่าที่เขตกุชคอฟซึ่งพบว่ามีประชากรประมาณ20,000คนกำลังพยายามที่จะอพยพเช่นเดียวกันโดยข้อมูลของรัสเซียเปิดเผยว่าจนถ,ถึงตอนนี้มีประชาชนแล้วอย่างน้อย200,000คนที่ต้องออกมาจากพื้นที่ชายแดนไปแล้วทางด้านผู้นำของรัสเซียอย่างปูตินตอนนี้นะครับเดินทางถึงกรุงบากูของอเซอา์ไบจานเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ตามวันและก็เวลาท้องถิ่น ซึ่งเป็นภารกิจการเยือนนานสองวันโดยมีประธานาธิบดีอินทามอาลีเยฟให้การต้อนรับและคาดว่าจะเริ่มมีการเจรจาอย่างเป็นทางการในวันนี้แต่ข่าวก็ไม่ได้มีการระบุถึงข้อมูลเชิงลึกว่าจะหารือกันเรื่องอะไรบ้างการเดินทางดังกล่าวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะความตึงเครียดในการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในพื้นที่ภูมิภาคเคิร์ด ทางตะวันตกของรัสเซียซึ่งถูกฝ่ายยูเครนบุกโจมตีมาตั้งแต่วันที่6สิงหาคมจนมาถึงตอนนี้นะครับซึ่งล่าสุดก็พบว่าทางด้านของสำนักข่าวของรัสเซียก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ยูเครนเนี่ยได้มีการทำลายสะพานที่ภูมิภาเคิดไปแล้วถึง2แห่งด้วยกันซึ่งครั้งแรกเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าทำลายโดยการใช้ขีปนาวุธหรือว่ามิสไซล์ไฮมาสที่ได้มาจากสหรัฐ แต่ว่าการทำลายครั้งที่2นั้นยังไม่ได้มีการชี้ชัดนะครับว่ามีการใช้อาวุธอะไรกันแน่ในการทําลายซึ่งรัเสเซียก็เปิดเผยนะครับว่าไฮมาเียก็คือเป็นระบบการยิงจรวดแบบหลายลูกซึ่งสามารถโจมตีได้แบบระยะไกลและก็จะมีความแม่นยําสูงถ้าเกิดว่าเป็นเป้านิ่งอย่างในภาพนี้ก็จะเห็นว่าเป็นสะพานจึงสามารถโจมตีได้อย่างแม่นยําแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป้าที่อาจจะเคลื่อนไหวได้อันนี้เองความแม่นยําก็อาจจะลดลงนะครับ ไฮมาสเนี่ยก็ถือว่าเป็นระบบที่สามารถยิงขีปนาวุธได้หลายลูกและก็สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยเพราะว่าตั้งอยู่บนรถบรรทุกนะครับคือสามารถทำความเร็วได้ที่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกด้วยรัสเซียก็เปิดเผยว่าตอนนี้มีวิธีการที่จะรับมือกับไฮมาสได้ด้วยการใช้เขีปนาวุแบบล็อกวิถีทำลายไฮมาสนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ ผานทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไ่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ